นี่ที่พินพันมานานแล้วมาเจอเห็ดเนี่ยมันเห็ดอะไรมึกจังเลยเนี่ยเพื่อนดูนะน่ากินมากเห็ดอ่อนๆเลยจังเลยในอันนี้มันเหมือนเห็ดโคนนะแต่มันมีวงแหวนด้วยอันนี้ไม่มีวงแหวนแต่คนบ้านยิบินเขาบอกว่าเห็ดถ้ามันมีวงแหวนนะมันจะกินไม่ได้เนี่ยร้อยวงแหวนมันเนี่ยแต่ใต้ท้องมันขาวนะตัดหญ้าป่ากระชายให้ค่ะมาตัดหญ้าให้รูปปากกระชายเพื่อนดูกันนะถ่ายรูปเห็ดซะหน่อยเพราะมันเยอะจริงแต่มันกินได้หรือเปล่านี่เนี่ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้บางอันก็สีดำปี๋ด้วยนะพอมันแห้งบางอันก็สีขาวมันมีสองแบบไม่ได้มันเยอะมากเลยในป่าขาวเขาขาวนะนอนแง้งอยู่ในเห็ดหาเลยนะเยอะมากเลยแต่แถวบริเวณนี้มันไม่มียาฆ่าแมลงเห็ดก็เลยขึ้นเต็มเลยพอไปขายไม่ได้มันจะป่าหน้าจังเนาะของพี่รอนญาติกันก็ไม่ได้เกี่ยวนะเยอะเลยน่ะรอไอ้นั้นจมน้ำเป็นไร่ไปแล้วก็ไม่ล้มไม่มีปัญหาหรอกทันผมว่าจะดีทัน28นี่ก็เอาอะไรได้เอาดีไม่ได้หรอกกันเที่ยวผมเลยทีมก็ไม่มากระแสงไหนกระแสจะเขาการรถไฟอ๋อไม่ขึ้นมันก็ไม่อยากเปิดรถไฟมันไม่ให้เปิดหรอกกระแสรถไฟกระแสน้ำไอ้ยังทะลุมาก็ดังกันมันแต่ผมว่าไม่รอเที่ยวลูกพี่ผมถ้าเกิดระบบการบริหารอย่างนี้นะถ้าบริหารอย่างนี้นะมันพอไปได้เรื่องน้ำมันนะได้เขาใช้ได้เรื่องน้ำเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกนี้กลัวใช้ได้นะเรื่องน้ำเนี่ยใส่เรื่องโกงนี่ไม่รู้โอ้
แต่ไปคิดอะไรแล้วเรื่องโกงอ่ะเรื่องโกงแล้วไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปโทษเขาโกงอ่ะมันไม่ใช่ตัวเขามันเป็นคนอื่นไงโทษเขาไม่ได้ไอ้รักไหนรวยวาชิบหายโอ้ที่บ้านก็ยังได้ไม่หมดที่บ้านก็ยังได้ไม่หมดที่บ้านได้แค่5ไร พิกกี้พินปลูกไว้เนี่ยดีจังเลยไหมงามดีจังเลยพามาดูป่ากระชายเนาะกระชายงามดีจังได้ผลฝนมันตกทุกวันไงวันนี้มาตัดหญ้าแล้วออกงามดีจังเลยกระชายพื้นเมืองลูกบินต้องมาเก็บหญ้าประจำได้ทุกวันนะเนี่ยแตกหน่อแดงแดงดิจังพอได้ผลเข้าไปพิงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ